เทพมหานครนี่เองเขาบอกว่าไปเจอศพของผู้ชายคนนึงอยู่ในแท้งน้ำและไม่ใช่แท้งบ้านแท้งหอพักแท้งน้ำบนข้างบนอ๋ออย่างนี้เหรอเออแท้งน้ำข้างบนตึกค่ะซึ่งก็เป็นแหล่งน้ำที่ทำให้คนด้านล่างเนี่ยเขาใช้หอเขาใช้น้ำกันหมดไงเพราะแท้งน้ำเวลาอยู่หอพักเนี่ยฮะคุณผู้ชมเขาจะอยู่ชั้นบนสุดดาดฟ้าแล้วก็จะมีแท้งอยู่ 3-4 ใบเพราะว่าการว่าถ้าวันไหนที่น้ำไม่ไหลมันจะได้ในตึกเนี่ยยังมีน้ำที่กักเก็บไว้แล้วก็สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้แต่ปรากฏว่าเห็นบอกเจ้าของหอได้รับร้องเรียนบอกเจ๊น้ำมันไม่ค่อยไหลเลยมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยส่งช่างขึ้นไปดูคุณผู้ชมปรากฏว่าพอเปิดฝาถังดูไปเจอศพอยู่ในแท้งเป็นร่างของชายคนหนึ่งอายุ27ปีคุณผู้ชมค่ะที่รู้เพราะว่าทางด้านของภรรยาเนี่ยพยายามออกตามหาคือเมียเนี่ยเป็นคนที่ไปคุยกับนิติของหอพักตั้งแต่เมื่อคืนนี้บอกพี่ผัวหนูหายเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูหน่อยดิผัวน่ะเดินไปไหนไม่รู้หาตัวไม่เจอนิติบอกโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเปิดให้คุณผู้ชมคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมีข้อมูลบอกว่าคืนก่อนหน้าในอ่องผู้ชายคนนี้ไม่รู้ขึ้นมาได้ยังไงเพราะจริงๆตรงนี้พื้นที่ห่วงห้ามนิติไม่ได้เปิดนะคะขอดูบรรยากาศด้านบนหน่อยไอ้ตรงที่เป็นดาดฟ้าแล้วมันต้องปีนบันไดขึ้นไปอีกทีนึงเขาไม่ได้คนนอกเข้ามาแต่คนตายแอบเข้ามานั่งสังสรรค์กับเพื่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยเห็นบอกเมื่อคืนมีการปีนเข้าไปอยู่ในแท้งแต่ไม่ใช่แท้งนี้เหมือนเล่นน้ำบอกร้อนคือด้วยความที่ในอ่องเนี่ยเมาพอเมาเสร็จปุ๊บแก้ผ้ากระโดดลงไปในแท้งบนดาดฟ้ารู้สึกเขาจะมีประมาณสัก 4-5 ลูกมั้งแท้งน้ำด้านบนสักพักโอ๊ยแท้งเนี้ยคันน่ะย้ายแท้งค่ะกระโดดไปอีกแท้งหนึ่งสุดท้ายเพื่อนวงเล่าไม่มีใครสนใจเพราะเห็นว่าโดดไปโดดมาดำผุดดำว่ายอยู่ในแท้งน้ำแล้วก็กลับลงมาด้านล่างเมียหาตัวไม่เจอคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ด้วยนะไสยศาสตร์เมียไปดูหมอดูบอกอยู่ตรงนั้นแหละที่สุดท้ายก็เลยขึ้นมาบนดาดฟ้าอีกรอบนึงแล้วมาเจอศพในอ่องอยู่ในแท้งน้ำจริงๆเหตุการณ์ล่าสุดวันนี้ตำรวจเลยต้องคุมตัวเมียของอ่องคนตายไปสอบปากคำค่ะทางด้านของภรรยาให้สัมภาษณ์สั้นๆคุณผู้ชมคะรู้แค่ว่าสามีหายไปประมาณ4ทุ่มของวันที่17เจอศพตอนเช้าใช่ไหม17-18-19เกือบ2วันที่แช่อยู่ตรงนี้ตอนนั้นไม่ได้ขึ้นไปดูบนดาดฟ้าเพราะตัวเองอยู่ในห้องแล้วก็ไม่ได้ล็อกกุญแจห้องเพราะคิดว่าเดี๋ยวผัวก็คงจะกลับมาตื่นขึ้นมาไม่เจอเลยไปขอให้นิติเปิดกล้องวงจรปิดก็เห็นบอกเอ๊ะไม่ได้ออกจากอพาร์ตเมนต์วงจรปิดด้านหน้าไม่มีคนออกก็ยังไม่รู้อยู่ที่ไหนสุดท้ายเห็นบอกไปดูไปปรึกษากับหมอดูมีเซนต์บอกอยู่แถวนั้นแหละแล้วเบาะแสสุดท้ายคืออยู่บนตึกค่ะถึงได้ขึ้นไปและไปเจอศพอยู่ในแท้งน้ำพูดไทยได้ไหมขอพูดไทยได้ไหมคะพี่อันนี้ใช้ได้ไหมภาษาไทยไหมภาษาไทยไหมจะพูดไทยได้ไหมนี่ค่ะคือเขาก็ช็อกเหมือนกันล่าสุดวันนี้ขอดูสถานที่จริงหน่อยได้ไหมแท้งน้ำด้านบนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแท้งขนาด 1,500 ลิตรสภาพฝาปิดแท้งแตกนะคะแล้วจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์ความสูง5ชั้นเนี่ยอยู่ด้านบนแบบเนี้ยคือปีนขึ้นไปเองแล้วเหมือนกับจะไปนั่งรับลมเสร็จปุ๊บร้อนถอดเสื้อผ้ากระโดดเล่นน้ำเองคุณผู้ชมคะวันนี้ได้เจอกับคนดูแลตึกเขาบอกว่า5ทุ่มของวันที่17ภรรยาของคนตายเดินลงมาถามบอกพี่เปิดวงจรปิดให้หน่อยเขาบอกเปิดไม่ได้กล้องมีปัญหาสักพักนึงบอกขออนุญาตขึ้นไปบนดาดฟ้าหมอผีบอกมาเลยขึ้นไปจริงๆอ๋อนี่กระโดดจนกระทั่งฝาแท้งมันแตกเลยนี่นี่ค่ะหมอผีบอกแล้วตอนนั้นเห็นบอกจุดธูปด้วยนะเปิดทางแล้วก็ไปเจอร่างอยู่ในแท้งน้ำตัวเองก็ไม่ได้ขึ้นไปทั้งคู่เนี่ยครอบครัวเนี่ยเพิ่งจะมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นี้ไม่ถึงเดือนค่ะเพราะเป็นแรงงานที่ทำงานอยู่บริษัทฝั่งตรงข้ามแล้วในจ้างเนี่ยเหมือนกับมาเช่าห้องพักให้อยู่ที่นี่มีตัวคนตายภรรยาแล้วก็ลูก2คนซึ่งปกติดาดฟ้าไม่ได้เปิดให้คนนอกเข้าน่าจะเป็นการลักลอบพาเพื่อนฝูงขึ้นไปนั่งกินเหล้าแล้วเล่นพิเรนจนกระทั่งตายเองก็คือเพิ่งมาอยู่ไม่นานเองเขาเป็นคนงานบริษัทข้างหน้าเนี่ยก็อยู่พ่อแม่ลูกอ่ะลูกสองคนเขาบอกสามีเขาหายไปแล้วก็เขาจะขอขึ้นไปจุดธูปเขาโทรกับพม่าเขาบอกว่าคุณลุงก็บอกว่าไปไหนหรอกอยู่นี่แหละมันเหมือนว่ามีอะไรบังตาหาไม่เจอในทำนองเนี้ยเออเขาไปจุดธูปแค่นั้นเองเขามาขออนุญาตเขาบอกแต่ว่าเมื่อคืนอ่ะเขานั่งกินเหล้ากับเพื่อนเสร็จแล้วสามีไม่กลับห้องเช้ามาก็ยังไม่เห็นก็เลยก็แค่นั้นแหละก็คืนวันที่17
ข้างบนอ่ะปกติไม่ได้ล็อกคือหลังจากเกิดเรื่องก็ประมาณสัก4ทุ่มได้มั้งก็ไปซ่อมถังน้ำอะไรกันน่ะเขาก็เลยพวกนี้ก็ตามเพื่อนไปก็ขึ้นไปดูก็เจอคนที่เจอกับเพื่อนคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้เมียคนตายคนที่ไปแจ้งกับทางด้านของเจ้าของอพาร์ตเมนต์ให้ขึ้นไปตรวจสอบตามคำบอกเล่าของหมอผีว่าเห็นศพผัวอยู่ด้านบนวันนี้ครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาน้องไอรินบอกว่าเมียของคนตายมีการขนย้ายของบางส่วนนะฮะคุณผู้ชมออกจากอพาร์ตเมนต์แล้วเพราะเห็นว่าตอนนั้นเองเห็นมีการบอกว่าเพื่อนร่วมสัญชาติมาร่วมกันขนของและก็จากการพูดคุยกับเมียของคนตายบอกสั้นๆว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยมีการพูดคุยกับทางเจ้าของอพาร์ตเมนต์ซึ่งทางเจ้าของให้ย้ายออกแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะย้ายออกไปไหนขอให้เผาศพผัวก่อนได้ไหมโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย17เมษายนที่ผ่านมาวันนั้นตัวเองไม่ได้อยู่กับสามีเลยซึ่งสามีได้ไปซื้อเหล้าก่อนนำขึ้นไปกินบนดาดฟ้าแล้วก็พาลูกไปด้วยซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ว่าสามีจะขึ้นไปอยู่กับใครหรือไม่ตัวเองก็ไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะน่าจะเมาแล้วตกไปตายเองยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้แล้วก็คือสามีได้บอกไหมว่าเขาจะไปไหนไหมคะวันนี้เราจะย้ายออกจากนี่เลยใช่ไหมครับยังไม่ได้ย้ายอยู่นี่อยู่นี่ก่อนไม่รู้ย้ายวันไหนบอกไม่ได้ก็ทางเขาเนี่ยให้ย้ายออกไหมหรือว่าเราจะอยู่ต่อยังไม่รู้อันนี้ก็บอกไม่ได้ค่ะที่ถามนิดนึงวันนั้นอ่ะสามีได้บอกไหมว่าจะขึ้นไปทำอะไรข้างบนไม่ได้คุยกันอะไรเนี่ยค่ะไม่ได้คุยอะไรกันแล้วก็ไม่รู้ด้วยรู้แค่ว่าไปซื้อเหล้ามาคุณผู้ชมคะภาพสุดท้ายของนายอ่องผู้เสียชีวิตเดินทางไปที่ร้านขายของชำตามคำบอกเล่าของภรรยาเราไปเจอภาพเจ้าตัวตอนสี่ทุ่มนะคะเข้าไปจริงๆเปิดภาพขึ้นมาสักนิดนึงเนี่ยผู้ชายคนนี้ตรงมุมกล้องเดินเข้าไปซื้อเหล้าไปดื่มหลังจากนั้นเดินออกไปเห็นบอกซื้อข้าวซื้อของเหมือนกับเป็นกับแกล้มอ่ะภายในร้านไปด้วยกล้องอีกตัวนึงด้านในตรงบริเวณแคชเชียร์จะเห็นว่าในมือด้านซ้ายถือขวดเหล้ามือด้านขวาถือขวดน้ำปลาจ่ายเงินแล้วเดินกลับออกไปแล้วนี่คือภาพสุดท้ายของอ่องจริงๆพออ่องขึ้นไปกินเหล้าด้านบนตึกดาดฟ้าปุ๊บตายเลยทีนี้คุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นเองถ้ามีข่าวเนี่ยจำได้เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีข่าวที่ศพไปถูกอำพรางไว้ในแทงน้ำเหมือนกันแต่คนในหอเนี่ยเขาบอกเขารับรู้ได้เพราะว่ากลิ่นน้ำมันมีกลิ่นเหม็นแต่อันนี้ฮะคุณผู้ชมเขาบอกคนในหอพักอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ไม่รู้เรื่องเลยเพราะยังใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างปกติวันนี้คนดูแลอพาร์ตเมนต์ฮะคุณผู้ชมวันนี้ก็บอกว่าอ่ะให้ทีมข่าวมณีทีวีเข้ามาเพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้ำเนี่ยมันยังปกติดีแล้ววันนี้เองเนี่ยให้ช่างมาเปลี่ยนที่กรองน้ำอะไรทั้งหมดแล้วระบายน้ำทั้ง5แทงออกแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวมณีทีวีของเราน้องไอรินเลยเข้าไปตรวจสอบและเข้าไปดูหน่อยเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะว่าวันนี้มีการเอาช่างเข้ามาทำความสะอาดแทงแล้วก็รวมถึงตู้กดน้ำอ๋อน้ำกินด้วยน้ำกินด้วยเพราะว่ามันก็จะใช้น้ำประปาตรงนี้มาผ่านการกรองแล้วก็กดเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะว่าเอาช่างมาคลีนทำความสะอาดทั้งหมดแล้วแทงน้ำที่มีคนตายอยู่นั้นได้ตัดทิ้งไปเลยท่อตรงนั้นคือไม่ให้ระบายออกมาตามชั้นต่างๆเลยทาง5ชั้น50ห้องไม่มีเลยแล้วก็เพื่อความมั่นใจให้กับทางด้านของลูกบ้านมีการให้ลูกบ้านขึ้นมาดูด้วยว่าน้ำเนี่ยมันสะอาดไม่มีกลิ่นแล้วสีก็ปกติดีเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะว่าที่ตัดสินใจไล่ครอบครัวของคนตายออกจากหอพักเป็นเพราะว่าสร้างปัญหาให้กับลูกบ้านคนอื่นที่เขาอาศัยในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้แล้วก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกบ้านทุกคนว่าน้ำมันสะอาดกลับมาใช้ได้อย่างปกติแล้วขนาดผมขึ้นไปขาสั่นบับๆเลยแล้วคนเมาไปมันก็ต้องพลาดต้องคว้าผิดคว้าถูกก็ต้องล่วงมาแล้วแต่ว่าแท้งแรกอ่ะมันแตกมันมีพิรุธคือว่าทำไมไม่ลงอันนี้ที่ฝาแตกนะถ้าคนเมาก็ต้องเซลงไว้ละแต่อีกแท้งนึงอ่ะมันเป็นฝาหน่อยเดียวแล้วมีช่องรูลงพอดีแล้วหัวลงไปตีนที่มี5แท้งในตาบวมแล้วตรงนี้เขียวตรงนี้แตกเนี่ยเลือดออกปากจมูกมันต้องเป็นน้ำพังแน่นอนเลยผมคิดว่าไม่ใช่ตายแบบลงไปว่ายน้ำไม่ใช่อ่ะคนเราก็รู้ว่าตัวเองก็ใช้น้ำอยู่อย่างนี้จะขึ้นไปอย่างไรควรจะอาบในห้องดีไหมอะไรไหมร้อนอ่ะผมไม่ใช่อ่ะขึ้นไปบนนั้นหรอกเมียยังร้องไห้เลยตะโกนมาอย่างดังเลย
ตอนดึงศพลงมานะคุณผู้ชมคะวันนี้น้องไอรินเนี่ยก็ลองทดสอบดมดูไม่มีสีไม่มีกลิ่นเป็นน้ำที่ใช้ได้แต่ต้องยอมรับก่อนหน้าที่จะเจอศพน้ำทั้งหมดก็มีการกระจายลงมาจ่ายทั่วตึก50ห้องแต่ประมาณ1วันเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุน่าจะประมาณวันที่17แล้วก็เมื่อคืนนี้คือวันที่18ใช่ไหมอ่ะก็เจอร่างก่อนจริงๆจากการสอบถามลูกบ้านเขาไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติอะไรนะคะแต่ก็ยังคุยกันอยู่ว่าเอาไงดีอาจจะต้องมีการทำบุญกันหรือไม่